เอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับ Channel ฝันซ่านี่นะครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกม Final Fantasy 8 Remaster ครับผมหลังจากที่เราจบจากทราเบียแล้วเนี่ยเราจะต้องไปบ้านของมีเดียนะครับแต่ในพาร์ทก่อนผมลืมเรื่องนึงครับผมว่าในทราเบียเนี่ยเราต้องกลับมาครับหลังจากที่เราไปเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆผมไม่ควรจบคลิปตอนนั้นเลยผมน่าที่จะเล่นการ์ดกับคนคนนึงที่นี่ครับเราต้องกลับมาอีกทีนึงมันจะตัดพาเรากลับขึ้นนั่นไปแต่ว่าเราต้องกลับมาวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการโดเนทนะแต่นี่ครับเพื่อนของเซลฟี่จำได้ใช่ไหมให้เราแข่งการ์ดกับเขาครับแน่นอนครับว่าเขามีการ์ดเซลฟี่ครับแล้วดูครับกฎมันเน่ามากเพราะว่าผมเคยทำลายกฎที่นี่ไปแล้วครับจำคนที่มาจากทับเยียเมื่อนานมาแล้วได้ไหมคนนั้นแหละเป็นคนที่ผมทำลายกฎออกไปตอนนี้เรามีการ์ดค่อนข้างที่จะเกือบครบละหมายถึงในโซนตอนนี้นะเดี๋ยวผมเอาไซเรนมาดีกว่าผมอยากให้เขาเริ่มก่อนเพื่อให้เขาชิงใช้เซลฟี่ออกมาก่อนยังไม่ใช้เหรอค่อนข้างเพย์เซฟนะเขาอะผมก็เซฟด้วยแล้วกันแต่ถ้าอันนั้นนะคุณพลาดแล้วล่ะปั้งจบชนะแล้วเพราะว่าเขาไม่มีทางผมพูดเลยที่จะกินตัวไหนผมได้ตัวที่เป็นของผมนะเขากินไม่ได้แต่ตัวที่ผมต้องการนั้นคือการ์ดของเซลฟี่ครับเพราะฉะนั้นเราจะท้าสู้ไปอีกหนึ่งนะเอ้ผมเปลี่ยนเป็นลิเวียทันไหมแต่ผมชอบเซลล์อ่ะเพราะเซลล์มันคล้ายๆกับควิตติสตรงที่ว่ามันมีการเล่นบนกับล่างที่แรงไงซัดที่ไซเฟอร์ก่อนโผล่มาละเซลฟี่ถ้าเราไม่ซัดไซเฟอร์เราเล่นเควสโคก็จะโดนขโมยได้อันนี้เราสามารถขโมยได้นะเจ้าเซลฟี่ตัวเนี้ยแต่มองไม่ออกว่าผมจะทำไมเพราะเอาไปมันก็มีโอกาสที่จะขโมยแล้วนะแต่ว่าผมเอาเซลฟี่มาดีกว่าตัวอื่นผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมป้นได้แต่เซลฟี่ผมไม่ฉลาดนะเนี่ยที่เขาเล่นอ่ะงั้นผมมาซัดไอ้นี่ไว้ตรงนี้น่าจะสบายแล้วล่ะเพราะว่าเขากินยังไงก็ไม่มีทางแล้วถ้าผมอุดจบเลยขอบคุณครับขอบคุณมากไหนลองคุยกับคนนี้หน่อยสิให้เงินไปครับมันไม่เอาเงินจากเราแต่ไม่เป็นไรทุกอย่างโอเคละโอเคเดี๋ยวเราจะรีบไปทำเควสต่อไม่ใช่เควสสิเรากำลังจะจบแผ่นที่2แล้วเอาละให้เรากลับไปหาที่พักของอีเดียนะถ้าเรากลับไปทางที่ผมเนี่ยถ้าเรากลับไปทางทะเลเนี่ยมันก็จะใกล้กว่าไปเลยก็ได้ลงทะเลเพราะมันจะตัดไปข้างล่างไงบ้านของอีเดียอยู่ข้างล่างใกล้ๆกับเซ็นทรัลรูนะถ้าใครจำได้นะที่เราไปเก็บ GF กันมาทางขึ้นใกล้ๆบ้านอีเดียเลยก็ได้แต่มันจะไม่ให้เราขึ้นนะมันจะไม่ให้เราเข้าบ้านอีเดียเพราะว่าความเป็นจริงอ่ะเราต้องผ่านจากข้างบนครับแล้วเราจะมาเจอกับเราต้องเจอกับการต่อสู้ตรงนี้ซึ่งมันจะเป็นเส้นทางก่อนที่จะมาถึงตรงนี้แต่ว่าพอเรามาจากข้างบนเนี่ยมันจริงๆเราก็เข้าบ้านได้เลยนะแต่ว่าเข้าไปก็ไม่มีผลอะไรเดี๋ยวเข้าให้ดูเห็นไหมมันก็บอกว่าที่นี่ดูคุ้นๆนะแค่นั้นเองมันก็ไม่ได้ให้เราเข้าเพราะฉะนั้นบุกครับผมสควอดูนี่สิเอาแล้วฮะนายคิดว่ายังไงบ้างล่ะแปลว่าพวกนั้นน่ะจะต้องรู้อยู่แล้วแน่ว่าเราจะต้องมาที่นี่เราต้องลุยก่อนเลยการต่อสู้นี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้จอมเวทอยู่กับพวกนั้นด้วยใช่ไหมโอเคนี่อาจจะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายสินะฉันก็ว่าอย่างนั้นนะ
ฉันควรจะทำอะไรก่อนดีนะฉันต้องออกคำสั่งให้กับทุกคนนั่นคือสิ่งที่ฉันต้องรับผิดชอบสินะฉันจะต้องออกคำสั่งที่เรียบง่ายไม่ควรที่จะออกคำสั่งที่มากเกินไปฉันควรจะบอกอะไรดีนะคิดเลยสิเวลาไม่ค่อยจะมีนะให้เราเลือกจริงๆเราจะเลือกหลายอย่างก็ได้แต่ว่าจะโดนบ่นเยอะนะครับให้เราเลือกแค่3อันซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเตรียมพร้อมการโจมตีเตรียมพร้อมการป้องกันและก็ให้ดูแลคนแบบจูเนียร์จบครับ3อันพออ่ะออกคำสั่งได้ละถ้าพร้อมก็ออกได้เลยโอเคมีสุขอกำลังพูดนะตอนนี้เรามีเหตุด่วนเกิดขึ้นฟังให้ดีๆครับเรากำลังจะต้องต่อสู้กับการ์เดียนการ์เดนพวก First Class กับ Second Class นักดาบนะให้ไปรวมกันที่ลานจอดรถแล้วพวก AMG นี่เป็นพวกการใช้เวทนะครับพวกทีมการใช้เวทอะแรงค์3หรือว่าสูงกว่าให้ไปที่ชั้น2รอคำสั่งต่อไปแล้วก็ก่อนถึงตอนนั้นก็ทำการวอร์มอัพไว้ด้วยEnemy หรือศัตรูกำลังจะบุกเข้ามาแล้วเราจะต้องให้ความสำคัญกับประตูหน้าแล้วก็ที่ควอทถ้านักเรียนทุกคนถ้านักเรียนคนไหนมีตัวเลขลงท้ายด้วยเลขคู่ให้ไปที่ควอทนะส่วนเลขคี่ให้ไปที่ประตูหน้าและก็นักเรียนทุกคนที่มีจบด้วยเลข8นะให้คอยดูแลจูเนียร์นะสควอมาเร็วได้เลยที่นี่ค่อนข้างที่จะมันแบบนี้นะโอเคโทษทีนะให้เราคุยครับเดี๋ยวนี่ไปติดใช่โอเคแล้วนายอยากจะให้เราทำอะไรล่ะสควอฉันอยากให้พวกนายเนี่ยช่วยกันดูแลทุกๆคนด้วยเซลมาที่นี่เราจะแบ่งทีมเป็น2ทีมนะเซลเหรอตอนนี้เซลกำลังนอนอยู่นะสิเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยได้นอนเลยหลังๆมาเนี้ยฮะใช่ฮะพวกนายพูดอะไรกันอ่ะไม่มีอะไรหรอกมันเป็นความลับของพวกเราน่ะเซลล์มันทำอะไรอยู่นะเราไม่มีเวลานะฉันอาจจะไปเช็คควอทใครจะมากับฉันบ้างเป็นใครก็ได้นะเป็นใครก็ได้แต่ใครนะที่มีความสามารถผมเอามาก่อนแล้วกันนะโอเควิติสหาเซลให้เจอนะแล้วก็ทุกคนรวมพร้อมกันแล้วก็ไปที่ประตูหน้านะโอเครู้สึกว่าเราก็ต้องไปแล้วล่ะถ้ามีเวลาก็อย่าลืมใส่ GF ด้วยนะซึ่งผมใส่แล้วนะโอเคไปที่ควอทกันแต่ก่อนหน้าจะไปนะผมลืมไปว่าเราสามารถที่จะจังชั่น GF ใหม่เป็นเดโมน่าเข้ามาได้ไปเช็คคนที่มี HP 7000ในทีมผมคือคนที่มีความสามารถมักนะหรือว่าคนที่มีความสามารถในการหยุดศัตรูด้วยโอเค 7000 จำเลขนี้ไว้สปอแล้วรีนัวล่ะรีนัวล่ะก็เธอก็ดูแลรีนัวนะชุดแรกจะไม่มีการต่อสู้เพราะฉะนั้นชิวๆแต่ว่าจะมีช่วงหลังๆโอเคนายกำลังทำอะไรในบอกสถานะมาสิผมเป็น Magic Operative Level 2ครับโอเคนายถือว่าอยู่ใน First Class นะให้ไปที่เด็กเดี๋ยวนี้เลยไปที่ข้างหน้านั่นแหละแล้วพวกนายล่ะของพวกเราเป็นทีมเลเวล3นะครับผมเลเวล1ครับอันนี้เป็นทีมช่วยเหลือทีม A ครับโอเคพวกนาย2คนไปที่เด็กนะส่วนเมเด็กแล้วก็ไปร่วมกับทีมป้องกันครับผมเอ้ยนั่นผู้หญิงนี่นะตรงนี้ค่อนข้างที่จะวุ่นวายฉันสายแล้วฉันสายแล้วไหนลองบอกสานะมาสิบอกตำแหน่งมาให้ไปเลยโอเคครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแต่มันจะมีเด็กคนหนึ่งที่คอยเดินอยู่ตรงเนี้ยนี่ให้เราคุยกับเขาเขาจะให้ไอเทมใช้ด้วยนี้ด้วยนะคอเทจครับโอเคพอหลังจากที่เราคุยตรงนี้เรียบร้อยแล้ว
ให้เราลงครับน้องบอกให้ทุกคนเตรียมพร้อมแล้วเราต้องไปที่ควอตครับไปควอตโอเคทุกคนอ่ะตอนนี้เตรียมการป้องกันกันเอาไว้ก่อนละป้องกันการบุกเฮ้ยพวกนายมันรู้มันตรงนี้โอเคฟังนะเนี่ยจะยอดเลยเราจะต้องชนะไม่ว่าจะยังไงก็ตามนี่มันเรื่องใหญ่มากโอเคโอ้สควอฉันน่ะดูแลที่นี่ไว้แล้วนะไหนฉันคิดว่านายหลับอยู่นะใช่ๆฉันแต่ว่าการประกาศของนายน่ะทำให้ฉันตื่นนะแล้วฉันน่ะก็ ID เป็นเลขคู่ด้วยฉันก็ต้องอยู่ที่นี่ใช่ไหมใช่โอ้สควอมานี่หน่อยได้ไหมก็เกี่ยวกับแหวนของนายน่ะอาจจะไม่ใช่เวลาที่ดีหรอกนะแต่ว่ามีอะไรล่ะเอาแหวนมาให้ฉันหน่อยได้ไหมฉันขอยืมแค่แป๊บเดียวเนี่ยฉันจะไม่ทำหายหรือยังไงแน่ๆเลยว่าไงแล้วนายจะเอาไปทำไหมฉันบอกไม่ได้นะสิน่ะก็เอามาให้ฉันเถอะเชื่อใจฉันได้เลยอะไรกันว่าอะไรกันเนี่ยฉันชอบแหวนวงนี้นะแต่มันก็โอเคแล้วมั้งถ้าเขาขอแค่ยืมนะสควอก็ถอดให้ปึ๊บนะอย่าทำหายล่ะขอบใจมากพวกฉันก็ไม่คิดหรอกนะว่านายจะให้ฉันนะหลีนัวจะต้องมีความสุขมากๆแน่ฮะหลีนัวเหรอโอเคสควอตรงเนี้ยให้ฉันจัดการเองนะเซลนายอยู่ที่นี่นี่ทุกคนฉันก็จะสู้ด้วยนะฉันไม่อยากจะหนีอีกแล้วไม่อยากจะหนีอีกแล้วลืมไปว่าเสียงดีจังวะฉันรู้ว่าฉันสู้ได้ฉันอยากจะสู้พร้อมๆกับพวกเราทุกคนนะก็คิดว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายนะที่เราจะสู้ในบ้านของเราเองอ่ะโอเคเวลีนัวหน่อยฉันจะต้องสู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าฉันทำได้ฉันได้แหละสามารถทำได้ร่วมกับพวกนายก็ดูแลตัวเองด้วยแล้วกันสควอมาที่บริกเดี๋ยวนี้นะเซลฉันคาดหวังในตัวนายนะทุกคนโชคดีโอเคถึงเวลาแล้วทำไมทุกคนตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวละครหลักอ่ะมันเบลอๆเนาะดูนี่สิโดนปลุกแล้วครับนำทัพโดยไซเฟอร์ไซเฟอร์นะนำทัพมานะแล้วพวกนั้นน่ะกำลังมุ่งหน้ามาที่เรานะไปต่อเลยได้จะชนนะมอไซค์แบบเบลอๆครับขึ้นได้เดี๋ยวเราโดนปลุกครับมาแล้วมอไซค์ลอยฟ้าทะยานดินแค่บุกแค่นี้นักเรียนก็กระเจิงแล้วเรากำลังจะชนไปทางขวาสิทุกคนให้ไปที่ทางซ้ายโอเคเราต้องไปข้างหน้านะครับต้องหยุดจากการบุกเข้ามาให้ได้อย่าลืมใส่ GF นะตรงนี้มีศัตรูนะครับแต่ว่าวิธีช่วยก็คือให้เราสวิตช์ที่ผมบอกให้จำคนเลือด 7,000 เอาไว้ก็เพราะว่าให้เราสวิตช์จังชั่นของเจ้านี่มาใส่ให้คนใดคนหนึ่งก็พอให้มี encounter นอนก็พอครับแค่มี encounter นอนทุกอย่างมันจะจบแป๊บนะผมสวิตช์ให้นี่ดีกว่าโอเคน้อยสวยก็จะไม่มีศัตรูแล้วครับไม่งั้นเราเดินก็เจอแล้วให้มันทางตันได้เออพอมันตายได้เออใช่ลีดัวรีบไปสิ
ฉันได้มาจากสควอนะอย่างที่ฟ้าบอกนะฉันน่ะจะหามาให้เธอเองตอนนี้ก็ฝากไว้ที่เธอก่อนนะแล้วเธอพูดอะไรกับสควอมันถึงให้แหวนอะไรมาฉันก็บอกว่ายื่นมานี่นะแหวนนี่มันก็ดีดูดีแต่มันใหญ่ไปเรามาพูดเรื่องนี้กันทีหลังดีกว่าไปกันเถอะไปยืนอยู่เฉยครับให้ยืนอยู่เฉยไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวเซลล์มันหนีเองแต่ลีนัวครับไม่รอดครับล่วงหินตกลงไปพังกระจายถ้าลีนัวตกลงไปคงเป็นชิ้นชิ้นครับฉันไม่ถึงอ่ะเราต้องหาเชือกหรืออะไรสักอย่างแหละโอเครีดัวเกาะไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะกลับมาได้เราจะกลับมาครับ เราจะยืนอยู่เฉยครับเพราะมันทำอะไรไม่ได้ครับเราวิ่งไปวิ่งมาก็เท่านั้นอ่ะยืนอยู่เฉยนั่นมันเป็นฉากไงไม่มีอะไรที่เราสามารถใช้ได้เลยเหรอผมลืมลูกนี้ผมน่าจะสวิชให้กับควิติสเอาไว้เลยเมียมันไม่ต้องเปลี่ยนไฟมาไงเมื่อเดี๋ยวเราก็เจอศัตรูแต่ถ้าใส่คือไดโบเจ้า ability encounter non เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับมันทำให้เราไม่ต้องสู้อะตัวอะไรเลยแล้วมันจะทำให้เราผ่านเกมนี้ได้ค่อนข้างที่จะสบายและคุม EXP ได้ดีด้วยสปอร์พวกมันกำลังมาที่ประตูหน้าเราก็ต้องไปที่ประตูหน้าครับสปอร์รีโนกำลังแย่แล้วนะสปอร์ตอนนี้รีโนอยู่ในอันตรายนะป่าเอ้ยสควอฟังนะตอนเนี้ยศัตรูกำลังบุกเข้ามาที่ห้องเรียนน่ะพวกจูเนียร์อยู่ในห้องนั้นกันนะเราต้องทำอะไรสักอย่างนึงศัตรูกำลังมาข้างหน้าด้วยเฮ้ยสควอคืออะไรอะไรก็สควอไงเขาได้ยินแล้วแต่ว่าเธอน่ะไม่ใช่คนเดียวที่อยู่ในตกอยู่ในอันตรายซะหน่อยเฮ้ไม่อยากจะคิดเลยนะว่านายเนี่ยจะเป็นคนที่ใจถือใจดำขนาดนี้สควอรีนัวกำลังจะตายนะไม่รู้หรือไงเราเนี่ยต้องแบ่งเป็น3ทีมใครจะมากับฉันเราก็ต้องเลือกครับเอาใครก็ได้ที่มีควิตติสอยู่ด้วยโอเคเอาเนี้ยแหละจะควิตติสโอเคบายนายไปกับซูนะได้เลยเซลฟี่แบบเซลฟี่กับควิตติสมาพร้อมกับฉันเราจะไปที่คลาสรูมห้องเรียนเซลนายไปช่วยลีนัวทำอะไรก็ได้ต้องทำยังไงก็ได้ให้ช่วยเธอมาให้ได้โอเคไหมเป็นหน้าที่ฉันเองชนโอเคถึงตอนนี้ให้เราใส่จังชั่นให้เรียบร้อยครับโอเคสควอไปที่ชั้น2นะศัตรูกำลังมาอีกหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องต่อสู้สู้ไม่ยากครับเหมือนเดิมเดี๋ยวเราใช้ท่าเบรกมีคนเคยถามมาว่าเอ๊ะทำไมผมถึงพยายามทำให้ตัวเองเลเวลต่ำคุณไม่คิดหรอครับว่าผมชนะเกมนี้หรือว่าการสู้บอสแต่ละอย่างมันดูง่ายซะเหลือเกินครับนั่นแหละเหตุผลทุกอย่างครับเหตุผลทุกอย่างก็คือเราต้องทำให้ตัวเองเลเวลต่ำแต่บวกสเตตจากการใส่จังชั่นให้สูงเพราะศัตรูในเกมนี้นะครับมันสเกลตามเลเวลของเรามันจะเก่งหรือมันจะไม่เก่งเนี่ยมันปรับเพิ่มลดลงได้ตามเลเวลของเราถ้าเราเลเวลเยอะมันก็เก่งตามเราครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ไม่มีเหตุผลที่จะต้องเก็บเลเวลของตัวละครมาแล้วครับทหารขี่ยานเกาะได้แล้วไหลลงไปตรงนี้ไม่ใช่กระโจกตรงนี้ไม่ใช่กระโจกตรงนี้ไม่ใช่กระโจกอันนี้กระโจกเสร็จได้ขอโทษนะสควอรออยู่แล้วขี้โกงมา4ตัวเฮ้ยลืมเฮ้ยอย่ามาเรกนะ
แต่ผมให้เซอร์ฟีคอยลดทุกอย่างแล้วก็2ตัวที่เหลือคอยใช้ท่าเบรกใส่เพื่อให้จัดการศัตรูโดยที่ไม่ต้องใช้ดาเมจครับเราจะไม่ได้รับ EXP ถ้าเราไม่ได้ทำดาเมจใส่เขา2ตัวละไซเลนต์เหรออย่าไซเลนต์เซอร์ฟีครับแหมทำไมถึงติดล่ะพวกนี้เก่งนะเวทพวกนี้มันดีจริงรอไม่หายครับฟันมาให้มันจบๆก็ได้ละนี่ไงแล้วเจอหินพิฆาตชนะแบบไม่ได้รับ EXP ครับแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยนะแต่นั่นแหละสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันอันตรายเกินไปนะไปที่โรงพยาบาลคุยอีกทีทำได้ดีมากพาพวกเขาไปที่ปลอดภัยครับรับทราบมาเถอะพวกเราไปกันสควอสควออะไรอีกแล้วเนี่ยสควอมาที่บริดเร็วด็อกเตอร์คาโดวากิอยู่ที่นี่ด็อกเตอร์ต้องการอะไรกับฉันล่ะเนี่ยตรงนี้เราจะสังเกตนะครับว่าโรงเรียนเรานักเรียนของเราเริ่มโดนโจมตีอย่างหนักปลอดภัยไหมคือตอนนี้ทุกคนแบบบาดเจ็บแล้วก็ท้อแท้แล้วเห็นไหมการเด่นของเราจบเหแล้วช่วยฉันด้วยจะใช้คิวลาก้าให้ก็จบละแต่สควอไม่ครับไปชั้น3ไปที่บริดตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างก็พวกเราน่ะสามารถที่จะจัดการกับการบุกของศัตรู2ครั้งได้แล้วครับแต่ตอนนี้ฝ่ายของเราไม่ค่อยจะดีเลยอะหลายๆคนก็บาดเจ็บถ้ามันส่งมาอีกแล้วก็ผมไม่คิดว่าเราจะสามารถจัดการได้ครับแล้วทีมของนายล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะพวกที่อยู่ข้างหน้าก็พยายามเตรียมพร้อมที่จะป้องกันอยู่นะรู้สึกว่าน่าจะจบแล้วล่ะนะน่าจะเป็นอย่างนี้ล่ะการเด่นของพวกนั้นน่ะมีประสบการณ์การต่อสู้มากกว่าพวกเราแล้วอีกเรื่องนึงก็คือว่าพวกของพวกเรานั้นส่วนมากก็ยังเป็นนักเรียนที่ต้องการการฝึกฝนอยู่อย่างที่สควอบอกนั่นแหละถ้าเขาบุกมาอีกรอบนึงแล้วก็เราอาจจะจบเหได้จริงฉันน่าจะให้ความสนใจกับการต่อสู้ตั้งแต่แรกไม่ใช่มาป้องกันไซเฟอร์อยู่กับพวกนั้นด้วยใช่ไหมนายก็บอกนะมันไม่มีทางที่เราจะหนีจากเขาได้มันก็เหมือนเป็นโชคชะตาที่จะต้องเจอกับเขาเนี่ยมันก็ต้องตอนนี้เท่านั้นไม่งั้นก็ไม่มีอีกแล้วนะเรามาไกลถึงขนาดนี้แล้วถ้าจะมาคิดแล้วก็นายก็ไม่คิดที่จะหนีใช่ไหมไม่มีทางไม่มีทางหรอกนะที่ผมอาจจะหนีจากเขาอย่างไรก็ตามการต่อสู้กับไปการโจมตีเขาบ้างนั่นอาจจะเป็นโอกาสเดียวของพวกเราแต่มีปัญหาอยู่หนึ่งอย่างก็คือเราจะขึ้นไปที่การ์เด้นมันได้ยังไงเอาอย่างนี้ไหมล่ะเราเนี่ยบุกพุ่งชนเข้าไปที่การ์เด้นมันเลยมันอาจจะฟังดูบ้านะแต่อย่างน้อยก็เราสามารถบุกเข้าไปข้างในได้นะพวกนั้นอ่ะเอาแต่ชนเรามาอยู่ตลอดนะฉันก็มั่นใจว่านิด้านะก็ต้องทำได้เหมือนกันรู้สึกว่าเราจะไม่มีตัวเลือกแล้วนะลุยกันเถอะเอ้าแล้วดีโนอยู่ไหนล่ะเซลขอโทษนะเพื่อนฉันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะไม่มีทางที่จะเข้าไปที่ควอสได้เลยอ่ะเจ้าพวกบ้าพวกนั้นอ่ะมันวางตะข่ายมันวางกำแพงกั้นเอาไว้อ่ะไม่นะมีอยู่ทางเดียวที่เราจะช่วยได้ก็คือว่าต้องลงมาจากหลังคาหรือว่าบินไปหาตรงนั้นอ่ะลีโน่เดี๋ยวก่อนนะสควอนายคงยังไม่ยอมแพ้ที่จะช่วยเหลือเธอใช่ไหมฟังนะ
ทำอะไรเพื่อฉันหน่อยนายน่ะไปช่วยลีนัวมันอาจจะสายเกินไปนะแต่ก็อย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้นะนายสามารถทำได้แต่ฉันต้องนำทัพการต่อสู้นะฉันไม่สนใจหรอกนะว่านายจะต้องทำอะไรหรือว่านายรู้สึกยังไงแค่ทำมันเถอะขอร้องล่ะเพื่อลีนัวนะก็นายควรจะฟังเออไวพูดนะสปัวลีนัวนะเป็นพวกเรานะรออะไรอยู่อ่ะไม่อยากจะเชื่อนายเลยนะเอาเธอหน้าสควอได้โปรดเถอะมันต้องเป็นนายเท่านั้นอ่ะมันต้องเป็นนายเท่านั้นที่จะต้องที่สามารถช่วยเหลือเธอได้นะฉันน่ะจะพาทุกคนน่ะบุกไปที่เกาเปเดียการ์เด้นเองไม่ต้องกังวลนะมันเป็นโรงเรียนเก่าฉันน่ะรู้ทุกอย่างสำหรับที่นั่นดีพวกเราน่ะจะคอยเคลียร์พื้นที่เอาไว้ให้ตอนที่สควอมาเราจะบุกเข้าไปข้างในกันสควอนายน่ะกำลังลืมบางอย่างที่สำคัญที่สุดอยู่นะฮะอะไรตามขึ้นมาสิคุยกับทหารหรือว่าพวกของพวกเราทุกคนซะสควอให้ขวัญกำลังใจเขานายเป็นหัวหน้าไม่ใช่เหรอมันเป็นหน้าที่ของนายนะสควอนายอาจจะไม่รู้นะแต่พวกเราทุกคนที่เนี่ยน่ะทุกคนชอบนายนะฮะโอเคครับตรงนี้ต้องปิดคูณ3มั้งถึงจะแปลได้หมดอ่ะทุกคนนี่สควอนะเป็นยังไงกันบ้างเหนื่อยมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเราน่ะมีโอกาสที่จะชนะนะฉันต้องการการช่วยเหลือของพวกนายทุกคนเนี่ยจะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของพวกเราเราจะต้องโจมตีกลับก่อนที่พวกนั้นจะกลับเข้ามาอีกสควอพูดจาให้กำลังใจทุกคนครับพี่จะทำอย่างนั้นได้เราจะต้องบุกไปที่การ์เด้นของพวกมันยังไงล่ะโอเคฉันอยากให้พวกเราทุกคนนะเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้แล้วก็คอยดูแลจูเนียร์ด้วยเออร์ไวน์ควิติสเซลแล้วก็เซลฟีจะนำทัพการโจมตีเองคือตรงนี้ผมกด enter ไม่ได้มันเป็นฉากแล้วก็พวกเราทุกคนนะทุกคนที่เหลือได้โปรดให้ความสนับสนุนทุกพวกเขาด้วยเราจะบุกเข้าไปมอบพลังให้กับทุกคนครับซีดถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับจอมเวทนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันได้ยินมาแล้วGarden ก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรนะฝึกฝนพวกซีดขึ้นมาการต่อสู้วันนี้ถือว่าเป็นโชคชะตามันจะเป็นการต่อสู้ที่รุนแรงแต่ฉันก็มั่นใจว่าพวกเราทุกคนน่ะจะต้องเหนื่อยล้าแต่ฉันไม่อยากให้ทุกคนน่ะอ่านไม่ทัน อย่างไรก็ตามนะฉันอยากให้พวกนายทุกคนน่ะใส่ทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยออกมาให้หมดเพื่อตัวเราเองแล้วก็เพื่อฉันก็คือพูดให้ขวัญกำลังใจให้ทุกคนพร้อมสู้ครับแต่ตอนนี้คุณ3ได้ละนายทำได้ดีมากเลยนะนั่นมันเยี่ยมเลยโอเคเราปลุกเข้าไปเลยปลุกจมตีเรามากใช่ไหมเราตีคืนโอเคเราเข้ามาได้แล้วพร้อมไหมทุกคนถ้าเมื่อกี้ไอ้คือตรงคำเมื่อกี้ถ้าใครอ่านดีๆนะมันจะมีคำบางคำที่แบบมันตลกขึ้นมากดพอสได้มันจะมีแต่ละคนพูดว่าฟอร์บาแลมกับทราเบียฟอร์อะไรโน่นนี่นั่นใช่ไหมผมให้ทุกคนอ่านกันเองแล้วกันว่ามันมีคำหนึ่งที่แปลกประหลาดแล้วลองคิดดูว่ามันเป็นของใครแล้วกันนะโอเคทีนี้เราก็ต้องไปช่วยดีนัวแบบนี้แหละช่วยฉันด้วยมาร์คหายไปนะไม่รู้จะไปหาเขาได้ที่ไหนช่วยตามหาเขาด้วยมาเอ้ยได้มาร์คคุยยากจริงเลยเจ้านี่เฮ้ยเจ้าหนูโอเคไหมครับ
โอเคมีคนรอนายอยู่นะโอเคอยากให้นายน่ะไปหาเธอนะโอเคไหมครับมีหลอดเลือดมั้ยเออโดนชนครับพอหลังจากที่โดนชน2ทีเสร็จให้เราเลือกคุยกับประตูครับให้ Look around for another option เลือกอันที่3ถ้าเราเลือกอันอื่นเราจะโดนลดเลือดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้ Press the button for the emergency exit กดประตูฉุกเฉินครับแม่นี่ยังไงเราชนเลยกดประตูเหรอแล้วตรงเนี้ยจะเป็นการต่อสู้ระหว่างสควอกับทหารตัวนี้ให้เราบล็อกบ่อยๆครับเทคนิคคือให้เราบล็อกรัวๆครับเราบล็อกไปเรื่อยๆครับจนขึ้นเดดโบรครับแล้วเราก็เดดโบรมันทำอย่างเงี้ย2ครั้งให้เราบล็อกบล็อกไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะเดดโบรมันได้อีกทีนึงปึ๊บปึ๊บเออแพ้เอาใหม่เมื่อกี้เราโดนเยอะไปนิดนึง try againหน่อยแน่เนี่ยเราแพ้แหละเนี่ยเมื่อกี้ตอนก่อนเล่นเนี่ยผมลองดูนะผมทำทีเดียวผ่านเลยนะโดนต่อยหนักไปหน่อยแต่คือมันเจ็บตรงที่ว่าเริ่มมาเราโดนก่อนเนี่ยแหละแปะไอ้มันปิดประตูชนมันเลยทำเหมือนเดิมครับบล็อกกับเดดโบรเท่านั้นถ้าเราต่อยเลยมันจะนานมากกว่าจะชนะให้เราบล็อกไปเรื่อยๆจนกว่าใช่ให้เราบล็อกไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะขึ้นเดดโบรเดดโบรโอ้ยไม่มันไม่ยอมเมื่อกี้โอเคโอเคโอเคเดดโบรเอ้ยมันไม่ยอมโอ้ยมันต่อยเร็วมาก try again try again เด็กให้สบายดีเปล่าลองไปเรื่อยๆครับไม่งั้นเดี๋ยวผมจะบวก HP 200แล้วนะการโจมตีของศัตรูบางทีมันก็เร็วแปลกๆไงครั้งนี้ผมจะไม่พลาดกดประตูเฮ้ยมันกดชนมันเลยตอนนี้ผมเสียซีดแรงค์เยอะแบบเดียวนะแต่ผมไม่ได้หมายเรื่องเงินอยู่แล้วไงศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีตอนนี้แหละเด็ดโบเอาดูคืนบล็อกบล็อกเฮ้ยๆครั้งนี้ดีครั้งนี้ดีบล็อกบล็อกเด็ดโบเอาคูณ3ออกบล็อกก่อนโอ๊ยโอ๊ยโดนต่อยสวอบล็อกมองไม่เห็นบล็อกมาแล้วพอถึงจุดเนี้ยต้องเอาคูณ3ออกอันตรายมากเอา HP 200ก็ได้อ่ะช่างมันเฮ้ยว่าไงจ๊ะเด็กพอมันเป็นคูณ3มันเร็วไงแต่ผมกดช้าไงเลือดเราเยอะขึ้นแล้วนะกดประตูเพื่อให้มันโกรธครับเฮ้ยฉันโกรธผมเอาคูณ3ออกเลยผมก็ลืมไปว่ามันมีเรื่องคูณ3อยู่บล็อกครับผมมาเลยบล็อกครับผมบล็อกครับผมไม่บล็อกไม่ได้เมื่อกี้บล็อกครับผมบล็อกครับผมเมื่อกี้มันกำลังจะต่อยเราอะบล็อกเมื่อกี้ไม่ได้บล็อกเหรอบล็อกครับผมบล็อกครับผมขออีกทีนึงบล็อกครับผมตอนนี้แหละมัดซาตานหุ้ยทำไมมาเตะเราก่อนหน่อยแน่โอ้ย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 เฮ้ยผมว่าไม่ได้แล้วสแปมพันช์แต่ HP เราด้อยละเออเอาคูณ3มาใหม่นะมีบวก HP 500เลยไหมผมว่าผมไม่บล็อกแล้วแหมทีตอนที่ผมแบบเล่นตอนที่ยังลองเล่นอยู่นะผมจบได้ในทีเดียวแต่อันนี้คือแบบไม่ดีเลยดีดีน้อยแน่เอาคูณ3ออกเหมือนเดิมคราวนี้ผมโกรธแล้วผมโกรธแล้วผมจะต่อยมันรัวๆนี่แหละแล้วมันจะทำไมจากกันนะจากกันเหรอเอาสิเฮ้ยผมว่ามันได้ผลสแปมครับทำให้ตายสแปมพิโรธโอ๊ยมันเตะเรากำลังจะต่อยชัดๆเมื่อกี้สแปมพิโรธ
สแปมพิโรธเปลี่ยนแน่เปลี่ยนไอ้บล็อกเออต่อยเฮ้ยผมว่าเนี่ยแหละวิธีชนะมันเร็วกว่าเข่าแน่เข่าต่อยแล้ววะเข่าเจอต่อยพลาตานนี่ขึ้นเข่าผมต่อยธรรมดามันก็ชนะไปตั้งแต่แรกแล้วไม่ต้องไปเดธโบรมันหรอกแต่ถ้าเราจะใช้เทคนิคเดธโบรให้บล็อกไปเรื่อยๆแล้วเดธโบร2ครั้งชนะเลยชนะละโอ้กว่าจะชนะยังดีที่มันลองได้เรื่อยๆครับมันไม่มีคำว่าเกมโอเวอร์ตรงนี้ไงแต่ว่าซีดแรงเราจะได้น้อยเรามีเวลาสู้ตลอดเลยนะเราชนะละโอเควอขึ้นมาลินัวแขนแข็งแรงมากเลยเกาะอยู่ตรงนั้นได้เป็นเวลานานๆแล้วยังมาเกาะตรงนี้ด้วยหน้าตามีความสุขอย่างนี้อีกอ่ะแขนมันแข็งแกร่งจริงๆครับโอเคทางนั้นอ่ะนั่นเป็นประตูรู้ได้ยังไงไปทางซ้ายวิ่งวิ่งเร็วลินัววิ่งดูถ้ายังรักชีวิตอยู่วิ่งโอเคสควอลขอบคุณนะมันไม่ต้องสนใจเรื่องนั้นหรอกนะมันเป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้วอ่ะเรายังอยู่ในสัญญาอยู่จำได้ไหมเป็นไอเดียของทุกคนด้วยก็ฉันก็แค่หาเธอให้เจอน่ะก็แค่นั้นเองก็อย่างที่ฉันพูดแล้วนะไม่ต้องไปสนใจหรอกนะรู้อะไรไหมฉันน่ะไม่สามารถฉันน่ะไม่สามารถที่จะตกจากหน้าผาตรงนั้นแล้วก็ตายได้หรอกนะลืมไหมฉันมีบางอย่างที่สำคัญที่เป็นของนายเยอะกับฉันฉันไม่สามารถตายได้ยังไม่ได้เงินมาด้วยกันได้ใช่ไหมเซลล์นะให้สิ่งนี้กับฉันมาเห็นไหมฉันน่ะมันอยู่ที่ฉันในยังไงฉันจะฆ่าเจ้าเซลนั่นนั่นมันเป็นแหวนที่ฉันชอบมากเลยนะเธอก็ควรที่จะคืนมันกลับมาด้วยล่ะมันแน่นอนอยู่แล้วมันเป็นแหวนที่ดูดีมากเลยมันมีมอนสเตอร์อยู่ด้วยมันคือมอนสเตอร์อะไรกันมันไม่ใช่มอนสเตอร์นะมันคือสิงโตนะสิงโตนะเป็นสัญลักษณ์ของพลังแล้วก็เกียรติยศพลังแล้วก็เกียรติยศเหรอเหมือนกับนายดีนะสักคนฉันก็ว่าอย่างนั้นนะฉันก็หวังว่าฉันจะเป็นอย่างกับสิงโตนะแล้วก็ไอ้เจ้าไลออนตัวเนี้ยมันมีชื่อไหมมีสิริเวอร์นั่นเองนั่นคือสิ่งที่นายเรียกมันสินะจำชื่อตัวนี้เอาไว้นะริเวอร์เนี่ยนายรู้ใช่ไหมว่าเซลบอกว่าจะให้ฉันอย่างนี้ใครจะไปรู้ล่ะฉันน่ะอาจจะเป็นสิงโตได้ก็เหมือนกันนะมันอาจจะฟังดูบ้าใช่ไหมล่ะฉันหมายความว่าเหมือนกับทุกคนนะนะถ้าเธอคิดว่ามันเป็นเรื่องบ้าแล้วทำไมเธอถึงพูดออกมาอย่างนั้นได้ล่ะโอเคพวกเราทุกคนอ่ะพยายามที่จะพาทุกคนไม่อยากให้ลีโนรู้สึกดาวนั่นแหละก็เลยอยากให้ลีโนรู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถพอด้วยเหมือนกับว่าเธออยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจผิดอยู่นะไม่โอเคทุกคนน่ะกำลังรออยู่นะลีนัวเราต้องตอบอันที่สองครับไปลีนัวไปกันเถอะโอเคสักวะไปกันเถอะแล้วก็อย่าลืมนะว่าถ้าเรามีมูฟไฟนี่เราจะเจออันนี้ครับออร่านะอีกทีหนึ่งโอเคเก็บก่อนนะเพราะอันนี้ครั้งเดียวจบเลยนะเก็บเพิ่มไม่ได้ละอ๋อลีนัวเฮ้ยปิดนั่นเซลฟี่ลีนัวในที่สุดเธอก็มาแล้วนะ
ืมแล้วไม่เป็นไรนะรู้สึกว่าจอมเวทจะต้องอยู่ที่นี่สักแห่งเราหันหลังกลับไปไม่ได้แล้วจงลืมเรื่องอดีตไปซะตอนนี้จอมเวทคือศัตรูของพวกเราเราไม่มีก็หมายว่าต้องสู้นั่นแหละจอมเวทหรือว่าเธอเลือกที่จะต่อสู้กับพวกเราพอแล้วก็มาเป็นศัตรูของพวกเราเราเนี่ยเลือกที่จะต่อสู้กับเพราะเราไม่มีทางเลือกยิ่งพูดฉันรู้สึกว่าฉันยิ่งงงตัวเองฮะนะเรามาถึงขนาดนี้แล้วก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรที่ฉันจะต้องพูดอีกแล้วนะแต่เรากำลังฟังอยู่นะเสียงรีดวนดีกว่าสควอเราอยากจะรู้ว่านายรู้สึกยังไงนะโอเคฉันจะบอกนะหลังจากที่เรื่องนี้มันจบไปกันเถอะโอเคจัดทีมครับผมเอาอย่างนี้มาแล้วกันนี่3คนนี้เอาละจังชั่น Exchange โอเคหลังจากที่ได้ทีมแล้วนะครับผมแนะนำขั้นเทพเลยนะว่า GF อันนี้ให้เอาออกไม่ใช่จังชั่นอันนี้ให้เอาออกแล้วก็ให้ใส่การป้องกันเนี่ยให้เป็นทันดาก้ากับทอร์นาโดหรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับไลนิ่งกับลมอ่ะสองอย่างนี้ต้องใส่โอเคเช่นกันครับมันจะทำให้การต่อสู้ข้างหน้านี้ง่ายขึ้นมากแต่แค่ช่วงเดียวนะช่วงตัวเดียวเท่านั้นอ่ะเราจะได้มีเวลาเยอะเหลือเกินอันนี้ก็เหมือนเดิมทอร์นาโดกับทันดาก้าโอเคทั้งนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วล่ะที่เหลือก็แค่พยายามใช้ให้รีนัวใช้ ability มักจนกว่าจะติดจริงเลเวลอัพเอาออกได้แล้วเพราะว่าเรากำลังจะสู้มาเป็นไอเทมแล้วกันแล้วก็การ์ดมันไม่จำเป็นต้องใช้ที่นี่ผมเอาเป็นเมจิกเพราะยังไงคนที่จะฟาดทุกคนตายมันก็มีแค่สควออยู่แล้วล่ะคนอื่นไม่จำเป็นและการที่ผมตัดสเตรนจ์ของรีนัวออกก็เพราะว่าเจ้านี่จะต้องเป็นตัวโจมตีใช่ไหมล่ะผมต้องให้รีนัวตีเรื่อยๆจนกว่าจะขโมยของได้แล้วผมค่อยฆ่าครับไม่งั้นไม่มีประโยชน์โอเคพอเริ่มต้นมามันจะเหมือนเป็นเขาวงกตนะครับให้เราทำการหากุญแจที่นี่มีอยู่3ดอกให้เราเริ่มจากการไปห้องขวาก่อนพอขวาเสร็จก็ไปขวาอีกเพื่อขึ้นบันไดนี่ครับขึ้นไปแล้วเราก็จะเจอกับไลจินกับฟูจินให้เราคุยกับไลจินนะช่างมันเถอะนะเราเลิกเรื่องนี้ดีกว่าเราน่ะกำลังไปจากไซเฟอร์แล้วนะตอนนี้ก็แล้วแต่นายแล้วล่ะเราไม่รู้อีกแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วอ่ะเราน่ะอยากจะได้ไซเฟอร์คนเดิมกลับมาก็แค่นั้นเองอ่ะไซเฟอร์เขาคงจะคิดว่าเขาไม่สามารถที่จะหันหลังกลับได้แล้วมากกว่านะโอเคเราจะไม่สู้กับพวกนายโอเคนะโอเคเราให้เรามาห้องขวาคือประตูที่ผมไม่ได้เข้าเนี่ยบางประตูมันจะล็อกเอาไว้อยู่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ให้เรามาคุยกับคนนี้ก่อนเราจะเจอกับทหารถ้านักเรียนของที่นี่เขาจะให้คีย์การ์ดมาเพื่อเป็นการนะแล้วมันก็บอกว่ายังมีอีก2คนนะที่อยู่ในที่นี้ให้เราใช้กุญแจที่ได้จากคนเนี้ยไปเปิดก็หลังจากที่จบอันนี้เสร็จแล้วเราก็จะได้มาดอกที่1มันเป็นคีย์การ์ดให้เราเอามากลับมาใส่ที่ฝั่งทางซ้ายแล้วทีนี้เมื่อกี้เราไปขวาใช่ไหมทีนี้เรามาซ้ายเราจะมาอันนี้ก็ได้นะแต่ถ้ามาแล้วมันก็จะแบบมันไม่ให้เข้าอ่ะอันนี้ก็จะอันล็อกฝั่งทางซ้ายนี้ก่อนประตูขวาประตูไหนที่ผมไม่ได้เข้าเพราะเข้าไปมันไม่มีอะไรจริงๆครับตรงนี้มี draw point ถ้าใครอยากจะ draw protect เอาไว้ก็ได้นะฝั่งซ้ายนี่มี life จำที่นี่ได้ไหมที่นี่เราเคยมาแล้วใช่ไหมล่ะเราเคยมาแล้วให้มาเข้าประตูนี้เราก็จะเจอคนที่2คุยกับเขาครับเนี่ยเฮ้ยอันนี้มันพวกเราแล้วก็อันล็อกประตูล่างเพื่อย้อนกลับไปที่เดิมครับหลังจากที่เราได้อันที่2มาแล้วเนี่ยมันจะเป็นการเปิดให้เราขึ้นไปชั้นบนได้ให้เรากลับไปที่เดิมแล้วก็ขึ้นบันไดขึ้นไปเมื่อกี้ผมบอกชั้นบนก็ถูกแล้วล่ะให้เราขึ้นไปอีก
ไปอันล็อกเราก็จะมาอีกฝั่งหนึ่งของกาเบรียลการ์เด้นนะกระโดดลงไปครับขาต้องแข็งแกร่งขนาดไหนเนี่ยและตรงนี้ก็จะมีให้รอเชลก็แล้วแต่แล้วเสร็จแล้วก็ให้เราไปหากุญแจดอกที่3ซึ่งตามเส้นทางผมมาเลยทางอื่นจะไปมันไม่มีอะไรไงแต่ก่อนอื่นใดเลยนะระหว่างทางที่เราจะไปหากุญแจเราจะเจอสิ่งหนึ่งครับนี่ครับผมมันคือเซอร์เบอรัสหรือว่าเซอร์เบอรัสแล้วแต่ที่เราจะเรียกการที่ผมใส่จังชั่นกันพวกเวทเอาไว้อันนี้คือสิ่งที่จำเป็นที่สุดเลยหลังจากนั้นเราก็พร้อมครับต่อให้เลือดน้อยผมก็ลุยได้ GF ครับเราต้องชนะเพื่อขโมยมันมาโอเคขโมยเพราะว่าเวทที่มันใช้ส่วนมากจะเป็นเวทลมกับเวทสายฟ้าเรายังขโมยไม่ได้ผมแบบอยากได้ทริปเปิลอ่ะแต่ว่าเลเวลผมไม่ถึงไงมันเลยไม่ให้ไม่ต้องกลัวมันจะทริปเปิลยังไงการโจมตีทุกอย่างของมันเพิ่ม HP ให้กับผมอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นเวทธาตุลมหรือว่าธาตุสายฟ้าผมจังชั่นมาเรียบร้อยผมเลยไม่ฮีลตัวเองไงครับอ่ะเราจะขโมยของได้ละก็ได้เวลาจัดการเขาละอยากใช้คอมแมนของคนอื่นบ้างมันเริ่มรู้ว่าตีไม่ได้ผลนะมันโดนไฟทีนึงนี่เกือบจุกอยู่นะปังเข้าให้ตายยังเออโชว์ทุกอย่างมาไม่ต้องโชว์ทุกอย่างหรอกโชว์แค่การฟาดฟันหนึ่งทีครับพอสควอต่อให้ติดบลายไม่เป็นไรนะครับสควอมีฮิต255อยู่แล้วง่ายๆคือตีโดนตลอดเวลาครับขนาดแล้วครับเนี่ยได้การ์ดมันมาได้ AP เรียบร้อยได้ GF เพิ่มอีกตัวหนึ่งครั้งนี้จะได้ GF เพิ่ม2ตัวเลยด้วยซ้ำไม่ใช่แค่ตัวเดียวหลังจากที่เสร็จแล้วเราค่อยคิวเลือดตรงนี้โดยการใช้เต็นท์ครับประหยัดสุดอ่ะผมว่าเต็นท์อ่ะประหยัดมากเลยอันเดียวแล้วจบเอออย่าลืมเช็คเมื่อกี้มีการอัพเลเวลกันมาของ GF Severus ผมเอามันเป็นเรื่องสปีดเอาไว้ก่อนสปีดหายากแล้วก็อดีสปีดอยู่แล้วเคดีรีคอเวอร์ถูกต้องอันนี้เอา HP มีแล้วเอาเป็นสเตตัสดีเฟนส์มั้ยตัวแบบไม่ค่อยจำเป็นขนาดนั้นนะแต่เอามาก็ได้ไม่เป็นไรยังไงสุดท้ายผมก็ต้องเอาทั้งหมดส่วนไดโบเอา HP 80% พอได้มานะโอ้โห HPตัวแรกผมอาจจะเต็ม 9,999 เลยก็ได้ Brother ผมเอา Elemental Attack Elemental Defense นะเอานะ Elemental Defense มาตัวน่าจะครบแล้วที่เหลือมันเต็มแล้วอ่ะโอเคครับพอเสร็จให้เรามาห้องทางซ้ายเอ๊ะผิดห้องนี่แหละกุญแจสุดท้ายนะเราสามารถเปิดไปข้างบนได้จอมเวทน่ะอยู่ในห้องนั้นนะระวังให้ดีโชคดีด้วยไปครับใช่ครับเราต้องขึ้นไปข้างบนครับให้เรากลับโอ๊ะจังชั่นใช่จังชั่นนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้มันเป็นจังชั่นฟูลไว้ป้องกันพวกนี้ใช่ไหมผมจะกลับไปใช้อันเดิมนั่นก็คือไลฟ์กับไลฟ์กับเชลเพื่อกันเวทโดยรวมครับผมชอบแบบใส่ทีเดียวแล้วก็อยู่ตลอดแต่ตัวเมื่อกี้นี่คือจะโชว์ให้ดูว่าในกรณีที่เราสู้ไม่ได้เนี่ยไอ้เจ้าตัวนั้นน่ะมันจะง่ายขึ้นเยอะเราจะไม่ต้องกังวลเวทของมันเลยถึงแม้ว่ามันจะใช้แบบทริปเปิลหรืออะไรก็ตามเราจะไม่ต้องกลัวเรากลับขึ้นไปนี่ครับเจอลิฟต์โอเคอันล็อกไปสวัสดีไซเฟอร์กับอีเดียบุกเลยครับเอ้ยพวกนายนี่ไม่จำเป็นต้องถอมาถึงนี่หรอกนะเดี๋ยวฉันนะก็กำลังจะบุกไปที่บ้านเก่าของฉันอยู่แล้วนะหุบปากไปนะ
พวกนายจะมาสู้กับมาทรอนอย่างนั้นเหรอลีโนะมาทำอะไรที่นี่ล่ะเธอน่ะจะมาต่อสู้กับฉันด้วยอย่างนั้นเหรอไม่เอาหน้าจำได้ไหมเมื่อปีก่อนน่ะพวกเราน่ะยังเป็นหยุดนะหยุดนะเป็นแฟนกันไงเมื่อก่อนไซเฟอร์กับลีโนะเป็นแฟนกันหยุดเฮ้ยนายนะนักเรียนของกาบาเดียนนี่มาตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยนะอยู่ตรงนี้ฉันก็มีความสุขดีอยู่แล้วนะไม่เป็นไรขอบคุณครับมันสายไปแล้วนะไซเฟอร์นายน่ะไม่สามารถที่จะมายุ่งกับจิตใจของพวกเราได้หรอกนะพวกเราแน่วแน่มากสำหรับพวกเราแล้วนะนายน่ะก็เป็นแค่ศัตรูคนหนึ่งนะก็เหมือนกับพวกสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งยังไงล่ะฮะนายเปรียบเทียบฉันกับพวกสัตว์ประหลาดอย่างนั้นเหรอฉันน่ะไม่ใช่สัตว์ประหลาดหรอกนะแต่ว่าฉันน่ะเป็นอัศวินของจอมเวทแต่ดูพวกนายสิบุกเข้ามาอย่างกับพวกแมลงเลยพวกนายต่างหากล่ะที่เป็นสัตว์ประหลาดได้เดี๋ยวให้โชว์พลังสัตว์ประหลาดให้ดูหาว่าเราเป็นสัตว์ประหลาดขโมยก่อนขโมยก่อนตรงนี้ถ้าเราอยากได้เวทพวกตรงนี้ได้นะดิสเปลกับเฮสอ่ะหรือเราจะไล่เฮสไว้ที่ตัวเองก่อนก็ได้นะอย่างเงี้ยเร่งสปีดโอเคเดี๋ยวโชว์อะไรให้ดูนะว่าฉันอ่ะเป็นคนที่ดีกว่าเวทไฟยังไงล่ะเผาผู้หญิงจนกว่าจะขโมยของได้เพราะว่ารู้สึกอันนี้จะเป็นแบบเป็นยาดีๆนะเมกาเลเซอร์มั้งหลายอันได้สินี่แน่จนกว่าจะขโมยได้ครับผมเลยต้องตีเบาๆอย่างนี้สควอเก็บความแค้นเอาไว้ก่อนนะสควอเก็บความแค้นเอาไว้ก่อนเดี๋ยวผมให้คุณซักคืนทีเดียวอ่ะเมกาฟินิกอ๋อเมกาฟินิกไง 5,000 เป็นไปไม่ได้ทำไม ทีเดียวร่วงครับโอเคเรียบร้อยได้20 AP เจ้าเด็กไร้ค่าเอ้ยโอเคเราต้องไปที่ห้องโอดิสสินะข้างล่างนี่เองคุยกับมันไม่มีทางหรอกนะที่นายนะจะสามารถจัดการกับเธอได้นะเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูไซเฟอร์ไม่ต้องกลัวตามใดที่ผมมีดาบปราบมารอันนี้อยู่แล้วก็คุณไม่มีทางครับให้เราลงครับเดี๋ยวให้ลงจริงหรือเปล่าไม่ให้กลับไปที่เดิมนั่นแหละทีเนี้ยให้เราไปฝั่งทางซ้ายแทนอย่างนี้ทางขวาพูดผิดแล้วก็ให้เราอ้อมไปครับอ้อมจากข้างบนนี้ไปนี่เจอละออดิตเกิดอะไรขึ้นเพลงฉันพังมาจากข้างบนแบบเท่ลงมาได้10คะแนนถึงเวลาแล้วสินะพวกนายก็คือซีดในตำนานที่จะมาจัดการกับฉันสินะฮะเธอกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่นะฉันจะต้องพูดนะว่าฉันอะปื้มอยู่นะแต่ชีวิตของพวกนายจะต้องจบลงที่นี่นะเจ้าพวกซิดเจ้าเด็กไร้ค่าเธอไม่ใช่มาทอนของพวกเราแน่ๆซิดทั้งหมดจะต้องถูกกำจัดโอเคเบจะให้จัดการนายก่อนเหรออุ้ยสบายยิ่งโอ้ยได้ฮีโร่ตั้งแต่แรกเลยโอเคใส่เฮดให้ก่อนให้ตัวเองเนี่ยแหละไม่ต้องคิดเยอะทุกคนถอยไปเดี๋ยวสควอจะจัดการด้วยนี่ด้วยดาบแล้วก็อีเดียนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราต้องทำการรอเอเล็กซานเดอร์มาก่อนสำคัญมากเอเล็กซานเดอร์มาแล้วแล้วก็ขโมยเรายกคราวครับแล้วค่อยฟาดมันเลยน้อยแน่ฉันยังไม่ยอมหรอกนะฉันจะใช้บริษัท
ได้สกอร์ผมให้เกียรติคุณจัดการมันซะมันลบล้างอะไรอีกละลบล้างนี่สิบอสในเกมนี้มันจะง่ายอย่างนี้เลยจริงๆธรรมดาขโมยไอเทมมาเรียบร้อยครับได้ AP 50ได้อเล็กซานเดอร์ต้องเอาให้ได้ด้วยนะอเล็กซานเดอร์ห้ามพลาดนะครับไอเดียตัวนี้ต้องขโมยอเล็กซานเดอร์ครับไดโบเรียน 80% HP up อเล็กซานเดอร์สำคัญมากๆถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้อเล็กซานเดอร์ตอนนี้นะครับคุณจะได้ไอ้เจ้าคุณจะได้ GF ไอ้ดูมเทรนช้ามากคุณต้องเอามาให้ได้ผมบอกเลยว่ายังไงก็ต้องห้ามลืมถ้าใครลืมโหลดเซฟล่าสุดแล้วก็เอามาอย่าพลาดสลายร่างเกิดอะไรขึ้นร่างกายของฉันลินัวลินัวทำอะไรน่ะลินัวฮะลินัวกับไซเฟอร์แต่ไซเฟอร์ไม่สนใจครับว้าลินัวเป็นอะไรหรือเปล่าลินัวสควอวิตติสเซลฟี่บายเซลพวกนายพวกเธอทุกคนเติบโตมามากขนาดนี้แล้วก็แข็งแกร่งมากขนาดนี้ฉันอะเฝ้ารอวันเวลานี้มากๆเลยนะแล้วก็กลัวที่วันนี้จะมาถึงเช่นกันนะวันนี้เป็นวันที่ดีหรือยังไงแล้วเอโลนอยู่ไหนฉันปกป้องเอโลนได้หรือเปล่าฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลยอะสควอลลีนัวน่ะลีนัวเกิดอะไรขึ้นกับลีนัวจบสักทีนะเรียบร้อยครับกับดิส2เราจะมาเริ่มดิส3กันแล้วเป็นไงเจ๋งไหมเดี๋ยวให้กดเข้าไปดูตรงนี้สักนิดนึงนี่มันจบแล้วเหรอเกิดอะไรขึ้นกันแน่ลีนัวเกิดอะไรขึ้นกับลีนัวนะสควอลได้ยินใช่ไหมสควอลมาที่บ้านของอีเดียเดี๋ยวนี้เลยนะตอนนี้จอมเวทอีเดียมาทอนอะกลับมาอยู่ที่บ้านพักของเด็กกำพร้าแล้วโอเคครับทุกคนสำหรับดิส2นะจากการผ่านทุกอย่างมาได้ตอนนี้ก็ถือว่าจบลงไปแล้วนะโอเคเป็นยังไงกันบ้างการต่อสู้เมื่อกี้คือมันไม่เอาอย่างนี้ผมมาพูดเรื่องราวดีกว่าก็ตอนนี้นะครับจอมเวทอีเดียนะครับก็ถูกกลับมาเป็นคนเดิมแล้วกลับมาเป็นมาทอนเหมือนเดิมเดี๋ยวเราก็จะรู้ครับว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ยังไงและตอนนี้ลีนัวเป็นอะไรทำไมอยู่ๆลีนัวล้มลงเดี๋ยวอันเนี้ยจะเป็นปริศนาไปต่อซึ่งกำลังจะถูกไขในพาร์ทหน้าๆที่กำลังจะมาถึงแต่ถ้าใครอยากจะสปอยไว้ก่อนก็คอมเมนต์บอกเอาไว้ได้นะว่าเกิดอะไรขึ้นและจะเป็นยังไงก็เรื่อง GF ที่ผมบอกว่าอเล็กซานเดอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำคัญมากๆจริงๆเพราะเราต้องการสกิลนี้ครับ High Level Magic ครับผมจำเป็นสุดๆและหลังจากที่เราได้ GF มากขนาดนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราเพิ่มเลเวลตัวละครนะมันจะเติบโตไปพร้อมๆกันเลยซึ่งดีมากเลยใช้เวลาแต่ผมก็ต้องทำเอาล่ะเป็นการต่อสู้ที่ดีครับแล้วก็สนุกมากเอาล่ะครับทุกคนสำหรับการเล่น Final Fantasy 8 Remaster ในพาร์ทนี้ก็จบดิส2แล้วเดี๋ยวในพาร์ทหน้าจะเป็นการเริ่มต้นดิส3จะเป็นอีกเรื่องราวอีกอันนึงก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวรอติดตามนะครับถ้าชอบคลิปนี้สามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หรือว่าตอนใหม่ที่กำลังจะมาหลังจากนี้นะครับส่วนตัวผมมันซ่านี่คงจะต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็จะต้อง
ขอกล่าวคำลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับผม